ก่อนหน้านี้เห็นภาพอำลากันไปนะคะก็ต้องสอบถามว่าณวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะสองปอปอแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะมีรายงานว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์อำลาข้าราชการที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมายังคงทำงานนะคะในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ทำงานอยู่ที่บ้านพักค่ะก็คือ work from home นะคะจนกว่าครม.ชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์ต้องออกไปทำงานที่บ้านเพราะว่าอยากจะให้ครม.ชุดใหม่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเข้ามาเคลียร์เข้ามาเตรียมสถานที่ในการทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับป.ประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประวิตรไปเป็นประธานกิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องในวันน้ำโลกนะครับไปพบกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวตอนขาเข้าเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าห้ามถามนะครับพอเดินมาแล้วเจอนักข่าวยกกล้องยกไมค์เนี่ยพลเอกประวิตรปัดเลยนี่ยกมือห้ามเหมือนกันอันนี้คือตอนหลังนะครับตอนแรกเนี่ยยกมือห้ามบอกอย่าถามตอนนี้คือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ทำท่าแบบนี้รูดซิปปากเลยนะครับนักข่าวพยายามจะสอบถามหลายๆประเด็นนะครับพลเอกประวิตรทำท่ารูดซิปปากใส่สื่อมวลชนไม่อยากจะตอบคำถามแต่นักข่าวก็ไม่ละความพยายามนะครับถามถึงเรื่องที่คุณเศรษฐาเนี่ยชวนไปรับประทานอาหารที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้ตอบรับคำเชิญหรือไม่นะครับพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่พอนักข่าวถามว่าแฮปปี้ไหมหรือแฮปปี้ไหมนะครับที่ได้ประกาศวางมือทางการเมืองแล้วก็เตรียมจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยพยักหน้าตอบนะครับแล้วก็บอกว่าแฮปปี้สิไม่แฮปปี้ได้ยังไงถือว่าเป็นสไตล์นะคะของพลเอกประวิตรนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของพลเอกประวิตรจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐนะคะผู้สื่อข่าวก็ต้องไปสอบถามเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็ข้อเท็จจริงอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่จะเป็นหนึ่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เจอพลเอกประวิตรและปฏิเสธตอบคำถามนะคะว่าพลเอกประวิตรจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยหรือไม่เช่นเดียวกับนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐที่ขอให้รอฟังความชัดเจนจากพลเอกประวิตรเช่นกันก่อนยืนยันว่าทุกคนในพรรคพลังประชารัฐยังมีกำลังใจดีและรักกันข่าวที่ออกมาว่ามีการแย่งกันยืนยันว่าไม่มีค่ะว่าถ้าท่านจะลาออกก็เพราะอยากให้คนข้างหลังที่มาทำงานมากกว่าไม่ใช่ท่านอาจจะเสียสละนะครับไม่มีอะไรหรอกครับทางพรรคพลังประชารัฐกำลังใจดีใช่ไหมอยู่ใช่ไหมครับดีครับดีครับดีมากๆเลยครับรักกันแล้วก็ทุกข่าวที่ออกมาว่ามีการแย่งเย่อเนี่ยไม่มีใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยืนยันนะครับไม่มีรักกันเราวันนี้เรามีอยู่40นะครับเราก็ต้องพยายามทำให้ครั้งหน้ามีมากขึ้นให้ได้รักกันมากกว่าเดิมเป็นพลังประชารัฐยุคใหม่ครับพลังประชารัฐยุคใหม่รักกันมากกว่าเดิมนะคะคุณไผ่ยังตอบข้อซักถามถึงกระแสข่าวพลเอกประวิตรงอนที่ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรียืนยันเหมือนกันค่ะว่าไม่มีแล้วก็ย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่สั่นคลอนและยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ